สวัสดีค่ะอ้อมรอบโลกค่ะหลังจากที่อ้อมได้อัพคลิปวิธีการใช้งานแอป Naver นะคะเพื่อให้เราสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากสำหรับการสมัคร username นะคะว่าเราจะสมัครยังไงได้บ้างวันนี้อ้อมก็เลยมาเป็นคลิปสั้นๆในการสมัครล็อกอินแอป Naver นะคะด้วย LINE Facebook แล้วก็ Apple ID ค่ะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยก็เข้าไปที่แอป Naver นะคะพอมาอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมคะเราก็กดตัวสีเขียวนี้ขึ้นไปเลยปึ๊บมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะล็อกอินผ่าน Facebook หรือผ่าน LINE นะคะทีนี้อ้อมขอลองล็อกอินผ่าน LINE แล้วกันค่ะดังนั้นกดอนุญาตได้เลยซึ่งขั้นตอนในการล็อกอินผ่าน LINE หรือ Facebook เนี่ยใช้วิธีเดียวกันเนาะพอเราเลือกที่ล็อกอินแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาตรงนี้ให้เราใส่ username ซึ่ง username เนี่ยจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กตัวเลขหรือว่าเป็นสัญลักษณ์มันจะมีแค่2สัญลักษณ์นะไม่แน่ใจอ้อมจำไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อนโอเคก็คือเราจะเลือกได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรพิเศษก็จะมีได้แค่ก็คือตัวนี้ตัวอักษรนี่ตัวอักษรสัญลักษณ์พิเศษก็คือจะได้แค่2ตัวนี้เท่านั้นที่จะใช้ทำการใส่ username นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือก username กันได้เลยเป็นพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะ AOMอะไรก็ว่าไปอ้อมคิด go round กด sign up ค่ะจากนั้นมันจะขึ้น welcome เนาะกดอีกทีนึงค่ะถ้ามันไม่ไปจากนั้นกด start naver ได้เลยทำไมมันออกมาตรงนี้เอ่ยลองล็อกอินผ่านไลน์อีกทีนะคะก็คือเป็นการเข้าสู่ระบบอ้อมขอดูก่อนนะนี่ก็คือพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ username และกดอนุญาตให้มีการเข้าใช้แอปกดปุ่มสีเขียวไปเรื่อยๆเลยนะคะกดตามอ้อมไปเรื่อยๆเลยโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น username แบบนี้เลยง่ายๆค่ะหลังจากที่อ้อมพาเพื่อนๆทำไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็คงจะสมัครแอป Naver กันได้แล้วเนาะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอคลิปต่อไปกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย